ขาไม่ค่อยงอนค่ะแต่ถ้างอนเขาก็จะเงียบๆแต่เราจะเป็นคนที่ถ้างอนกันจะพูดเลยว่าทำอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้นะเออแต่เขาก็จะยิ้มจะเล่นยิ้มยิ้มใช่ไหมถ้าเขางอนเขาจะอุ้ยแต่รับเมาอ่ะน่าเกลียดมากเจอยาเนาะแต่คุณก็แบบคุณโมเมนต์น่ารักยังไงก็เป็นโชคดีค่ะดิสนีย์ฉลองครบรอบ100ปีเราก็มีโอกาสได้เอากับพี่ย่าเกือบเจอกันก็คือได้บอกน้องเป็นแบบมีโมเมนต์น่ารักแฟนๆก็คือถ่ายคลิปถ่ายโมเมนต์เยอะเลยก็แฮปปี้ค่ะพี่ย่าน่ารักอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอที่ไหนเนาะแต่ว่าวันนี้ห้องแต่งตัวติดกันแล้วห้องเราค่อนข้างเสียงดังรบกวนพี่ย่านิดนึงแต่พี่ย่าก็ดูไม่ถือสาอะไรแต่เมื่อกี้ตอนเราเดินเราแบบมีเขินนะแบบเขินเขาเดินจับมือเขาอย่าว่าแต่เดินค่ะยืนห่างๆยังเขินค่ะทำไมถึงเขินเขาขนาดนั้นเขาน่ารักก็ปลื้มมากเราก็น่ารักเหมือนกันนะไม่เราไม่นับเลยดีกว่าค่ะเขาน่ารักมากจริงเราแพ้อะไรในตัวเขาครับฉันแพ้เธอทุกทางเราบอกเขาไปแล้วว่าเขาน่ารักชมเขาก็เคยชมหลายทีแล้วก็เคยขอถ่ายรูปเรื่อยๆจริงๆเมื่อกี้กะว่าตอนเดินกลับมาจะขอถ่ายรูปแต่พี่ๆเรียกมาสามก็เลยยังไม่มีรูปโทษไปเลยอุ๊ยตาขอโทษเลยอ่ะขอชันจะเข้าใจไหมความรู้สึกเราหมดแล้วขอทำไมพี่ถามว่าสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างอากาศสิงคโปร์หวานไหมคะก็ทำงานค่ะก็มีหวานบ้างเพราะฉะนั้นถามนายว่าสรุปไปทำงานเป็นทีมคู่รักหรือเปล่านายก็อึดอัดอึดอัดเพราะว่าลูกค้ายังไม่ให้ขายความลับเขาก็เลยพูดไม่ได้เพราะนายบอกภาพที่ลงก็คือภาพที่ไปทำงานใช่ไปทำงานไปทำงานแล้วพี่โนมันดูหวานมากเลยนะก็ดูผลงานได้เลยค่ะก็คือดูแลดีเหมือนเดิมเขาก็ดูแลดีค่ะนั่นก็เหมือนไปทำงานที่นู่นก็มีโอกาสจังหวะพักอะไรนั่งก็ถ่ายเซลฟี่อะไรอย่างนี้เราจะได้เห็นอันนี้เมื่อไหร่นั่นน่ะสิคะรอเหมือนกันทีนี้ก็ไม่รู้ว่าผลงานจะออกเมื่อไหร่พี่ถามเรื่องนึงเรื่องคอนเสิร์ตบิ๊กกิ้นคือเราเต็มใจให้เสียงเขาไปอย่างนั้นหรือเป็นความในใจของเราที่เราผ่านบอกไปคืออย่างแรกเลยเขาบอกขอเสียงตอนแรกที่ขอเสียงเราเต็มใจให้เลยพอไปถึงวางสคริปต์โอ้น้องรักเต็มใจให้เหมือนกันแต่ว่ามันคือสคริปต์ทั้งหมดเลยค่ะเราไม่ได้งอนกันอะไรอย่างนี้แต่พี่นายเขาค่อนข้างตกใจเขาบอกว่าคนไปแซวเขาเยอะว่าเขาขี้งอนเขาบอกว่าเราไม่ได้ขี้งอนก็เลยบอกว่าทุกคนรู้ว่าเป็นสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนน้องอัดนี่คือนายเขาทราบไหมครับว่าเป็นกินดิวมันออกมาเขารู้ว่าดิวแต่เขาไม่รู้ว่าดิวเป็นสคริปต์นี้อะไรอย่างงี้แล้วถ้าพี่ถามส่วนตัวจริงเขางอนเวลาเขางอนอย่างนี้มั้ยหรือว่าเขาไม่ค่อยงอนค่ะแต่ถ้างอนเขาก็จะเงียบๆแต่เราจะเป็นคนที่ถ้างอนกันจะพูดเลยว่าทำอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือคุยกันง่ายๆมากเลยค่ะแล้วคุณดูเขาออกไหมเวลาเขางอนเนี่ยออกสิเออแต่เขาก็จะยิ้มจะเล่นยิ้มยิ้มใช่ไหมถ้าเขางอนเขาจะอุ้ยแต่รับเมาอ่ะน่าเกลียดมากสัญญาณในการบอกที่เขางอนคืออะไรคุณเงียบดึงเหรอเราไม่เขาไม่ได้อยากเล่านะตรงนี้ถามในอินเสิร์ตให้ด้วยแต่ว่ายืนยันจริงๆว่าที่เราอัดให้บิ๊กกิ้นนั่นคือเป็นแค่สคริปต์อันนั้นเป็นสคริปต์จริงๆไม่ใช่ความในใจใช่พอจะถามกินอยู่เลยว่าเอ้างอนเหรอทำไมถึงเอางอนล่ะนางไม่ได้งอนอะไรเงี้ยกินบอกว่าจะเข้าเพลงกลัวคนเข้าใจผิดมั้ยไม่หรอกค่ะหนูว่าเข้าใจแต่คนก็แซวกันไปอย่างนั้นแหละเหมือนก็แบบชอบแซวคู่เราอะไรอย่างงี้นะครับถึงเรื่องงานบอลบ้างพ่อแม่สอนใช่พ่อปลื้มใจใหญ่เลยพ่อเรียนเทพศิรินทร์ใช่ค่ะขอที่ขึ้นนี่ใช่ไหมเออพ่อปลื้มขอบคุณนะคะคุณพ่อปลื้มมากค่ะเขารู้สึกไงแบบเขาแบบชงกระสุนนิดเดียวดีใจค่ะขอบคุณมากๆก็ปลื้มไม่คิดว่าเขาคือรู้สึกว่ามันยากเนาะการแปลสอนหรือทำอะไรก็รู้สึกขอบคุณค่ะแต่ว่ามีข้อความนึงเพื่อนส่งมาให้ดูเขียนว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นเฟนโซนเห็นนะคะเห็นนะคะทุกคนอย่าบอกอะไรบ้างเราจะเปลี่ยนใช่ไหมไม่ใช่เฟนโซนแล้วไม่เราก็รู้ว่าเขาแซวแต่เห็นนะคะหรือมีการเปลี่ยนคืนถ้าเปลี่ยนได้อยากจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคุณไม่กล้าหรอกค่ะเขาซ้อมกันมาเยอะค่ะแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วค่ะแล้วก็คือเก็บรูปนั้นไว้เลยก็มีเซฟบ้างอะไรอย่างงี้ด้วยความปลื้มใจและขอบคุณค่ะน้องเหมือนแล้วไหมคะมันมีช่วงเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่ว่ายินดีมากค่ะขอบคุณมาดูทุกคนตั้งใจมีการดูที่เราละเอียดเลยเหรอก็มีนิดนึงถามว่าเอ๊ะหรือว่าตัวจริงมีเบี้ยวหรือเปล่าหรือมีคนเมื่อยตลอดน้องตรงแก้มเมื่อยนิดนึงแต่ว่าไม่พูดเล่นนะคะขอบคุณจริงๆค่ะยังต้องเดี๋ยวข้างหน้าเป็นท่านไหนดีแค่นี้ก็ดีใจแล้วโอเคพี่ชมขอบคุณค่ะพักนิ่งค่ะพักนี้เบอร์133สับเออสับเบอร์แล้วก็ลงบนหน้าเบอร์ต้องคอยต้องคอย